ครับผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับที่ผมเพิ่งอ่านจบไปด้วยความที่ว่าอยากให้ความรู้สึกนะครับมันยังคงอยู่ก็เลยอ่านเสร็จก็ทำคลิปรีวิวเลยนะครับหนังสือการ์ตูนที่ผมจะมารีวิวในครั้งนี้นะครับก็คือปฏิบัติการลับบ้านโยซากุระนะครับเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มที่2นะครับส่วนณปัจจุบันนะครับของเน็ตออกมาแล้ว3เล่มนะครับซึ่งเล่มที่3เนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็กะว่าจะซื้ออยู่สักวันนึงนะครับเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้คาดหวังอะไรกับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับตอนที่ซื้อมาอ่านแต่พอได้อ่านเล่มแรกนะครับก็รู้สึกว่าสนุกมากๆนะครับแล้วพออ่านเล่ม2เนี่ยก็รู้สึกว่าก็ยิ่งอ่านเพลินยิ่งอ่านได้เรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับปฏิบัติการลับบ้านโยซากุระนะครับก็จะเกี่ยวกับพระเอกที่ชื่อว่าไทโยนะครับผมชื่อจริงชื่ออะไรวะอ๋ออาซานุไทโยผมจำนามสกุลไม่ค่อยได้แต่ว่าชื่อจำได้อยู่นะครับไทโยนะครับไทโยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่แบบว่ามีอดีตอันน่าเศร้านะครับก็คือครอบครัวเขาเสียไปนะครับด้วยอุบัติเหตุแล้วก็เขาเนี่ยก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ยากนะครับเพราะว่าความเจ็บปวดในครั้งอดีตนั่นเองแต่เพราะมีเพื่อนสนิทในสมัยเด็กอย่างมุสมินะครับผมเป็นคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเขานะครับผมก็เลยทำให้เขาเนี่ยยังมีคนที่เคียงข้างเขาอยู่นะครับก็คือมุสมิจนในการมันจะพลัดจะผูนะครับผมทำให้เขาเนี่ยต้องไปอยู่ในบ้านโยซากุระนะครับผมซึ่งก็คือบ้านในตระกูลของมุสมินั่นแหละซึ่งก็ทำให้ไทโยนะครับได้รับรู้ถึงความลับของตระกูลโยซากุระก็คือเป็นตระกูลที่มีสายลับเต็มไปหมดนะครับผมพี่น้องทุกคนในตระกูลโยซากุระเป็นสายลับทุกคนนะครับผมแล้วสายลับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความสามารถมีเทคนิคมีอาวุธที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมซึ่งการที่ไทโยนะครับผมได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวโยซากุระก็เพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะปกป้องมุสมินะครับที่คอยช่วยเหลือเขามาตลอดด้วยความที่ว่าเขาต้องการปกป้องมุสมินะครับผมเขาจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบ้านโยซากุระโดยการแต่งงานกับมุสมินะครับและหลังจากนั้นนะครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปโดยที่เขาเนี่ยก็จะต้องคอยปกป้องมุสมิแล้วก็ฝึกฝนให้ตัวเองเนี่ยเป็นสายลับที่เก่งกาจเพื่อที่จะปกป้องคู่รักของเขาได้อย่างมุสมินั่นเองนะครับเรื่องย่อก็ประมาณนี้เนาะสำหรับความรู้สึกหลังจากที่ผมอ่านจบนะครับก็ต้องบอกแล้วว่าเป็นการ์ตูนที่อ่านได้เพลินนะครับผมอ่านได้เพลินเลยนะคือในตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสนุกอะไรขนาดนั้นนะครับคือดูชื่อแล้วเนี่ยปฏิบัติการบ้านลับโยซากุระบวกกับอ่านเรื่องย่อแล้วเนี่ยผมเองก็รู้สึกว่ามันเฉยๆนะคือรู้สึกว่ามันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นในด้านการนำเสนอของเนื้อหาก็ตามหรือว่าในด้านของการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้คุณผู้ชมได้อ่านกันนะครับและด้วยความที่ว่าตัวผมนะครับไม่ได้คาดหวังกับมันในตอนแรกก็เลยอ่านแบบไม่ได้ใส่ใจมากนะครับแต่พออ่านไปอ่านมานะครับผมประมาณครึ่งหนึ่งของเล่มแรกนี่แหละนะครับผมอ่านไปก็รู้สึกได้ถึงความสนุกนะครับของการ์ตูนเรื่องนี้คือถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยลองนึกถึงการ์ตูนอีกค่ายนึงนะครับอย่าง Spy Family นะครับที่เป็นของค่ายสยามก็จะให้ฟีลคล้ายกันกับเรื่องนี้นะครับก็คือผมอ่านเรื่องนี้ผมนึกถึง Spy Family ขึ้นมาเลยเป็นเรื่องแรกเพราะว่ามันเกี่ยวกับสายลับเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นแนวเลิฟคอมเมดี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็นำเสนอออกมาได้เพลินๆนะครับทำให้เวลาเราอ่านไปเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเครียดหรืออะไรเลยนะฮะคือยิ่งอ่านไปเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความสนุกความตื่นเต้นนะครับผมในเนื้อเรื่องและด้วยความที่มันเป็นเลิฟคอมเมดี้นะครับผมบวกกับแอคชั่นเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้เนี่ยมีความสนุกในหลากหลายรสชาตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นนะครับที่ถ้าหากว่าถ้าคุณได้มาอ่านดูดีๆนะครับผมฉากแอคชั่นในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าถึงจะมาแค่สั้นๆแต่ก็รู้สึกได้ถึงความเดือดอยู่เหมือนกันนะคือแค่ดูลายเส้นนะครับก็รู้ได้ถึงความขยันของผู้วาดนะครับแล้วก็การเอาจริงเอาจังนะครับผมอย่างฉากนี้นะครับผมก็เป็นฉากที่ผมรู้สึกว่ามันก็ดูเท่เหมือนกันนะคือถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วว่าตอนอ่านแรกๆเนี่ยมันจะให้ความเป็นเลิฟคอมเมดี้ก็ตามแต่พอเป็นแอคชั่นเนี่ยมันก็ทำออกมาได้ดูเท่เหมือนกันนะและถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นเลิฟคอมเมดี้นะครับแต่ความคอมเมดี้สำหรับผมนะครับในเรื่องนี้ผมยังให้มันอยู่แค่กลางๆนะคือยังไม่ได้ถึงสุดนะคือผมอ่านไปเนี่ยผมยังไม่ได้รู้สึกว่าผมขำกากหรือว่าขำจนไหลสันอะไรขนาดนั้นนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนจะยังไม่ได้แบบว่าไปสู่สักทางนึงแต่พยายามที่จะให้มีหลายรสชาติเพื่อที่ว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาอ่านได้นะครับไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นวัยไหนเป็นเพศไหนก็ตามนะครับผมเวลามาอ่านกับตัวเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเอนจอยได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าการที่เรื่องนี้เนี่ยมันไปหลายรสชาติหลายทางมันเลยทำให้เรื่องนี้มันเข้าถึงกับทุกคนได้ง่ายขึ้นนะครับและถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะครับจะมีฉากที่ดูเหมือนกับว่าเป็นฉากที่ดูซีเรียสอะไรอยู่ก็ตามแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันนำมาด้วยความเป็นคอมเมดี้แอคชั่นแล้วก็เลิฟนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ดูซีเรียสจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับคือมันก็คล้ายๆกับ Spy Family แหละครับก็คือ Spy Family เองก็เป็นอีกการ์ตูนเรื่องนึงที่ให้อารมณ์เป็นความเลิฟคอมเมดี้สูงนะครับแอคชั่นมีอยู่แล้วนะครับส่วนความกดดันในเรื่องความซีเรียสในเรื่องเนี่ยมันก็อยู่เป็นลำดับรองๆนะมันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้ก็เช่นกันครับผมนำเสนอออกมาคล้ายๆกันเลยนะครับผมก็ได้ว่า
ทบจะเป็นฟิลเป็นแนวเดียวกันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวนี้แหละผมมองว่ามันดีนะก็คือมันทำให้คุณผู้อ่านหลายๆคนนะครับที่เพิ่งจะรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้ต่อให้คุณเนี่ยเป็นคนวัยไหนก็ตามเนี่ยถ้าอ่านการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณสร้างความสนุกให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงแล้วแกนหลักของเรื่องเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพระเอกต้องการปกป้องนางเอกนั่นแหละนะครับเป็นพล็อตเรื่องธรรมดาที่แกนเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นอาจจะไม่ได้แบบว่ามีหักมุมมีชวนติดตามมากมายขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมันเป็นเลิฟคอมเมดี้บวกกับแอคชั่นไปด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจึงให้ความเป็นคล้ายๆกับ Spy Family ตรงที่ว่าเนื้อเรื่องมันจะจบในตอนนะครับหมายความว่าในแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวเป็นของตัวเองอย่างเช่นในตอนนี้เป็นการฝึกของพระเอกให้แข็งแกร่งขึ้นให้ชำนาญในการอำพรางตัวในการหลบซ่อนในการสังหารศัตรูหรือว่าในการทำอะไรต่างๆที่มันเป็นสปายทำนั่นแหละครับมันก็จะจบเป็นตอนๆไปต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวใหม่อะไรงี้นะครับมันก็จะดำเนินเป็นลักษณะแบบนี้ไปซึ่งมันก็จะให้อารมณ์คล้ายๆกับ Spy Family เลยคือผมยกตัวอย่าง Spy Family มาหลายครั้งมากก็เพราะว่ามันให้ฟีลแบบนั้นจริงๆนะครับคือถ้าใครอ่านของ Spy Family มาแล้วมาอ่านกับตัวเรื่องนี้บอกเลยว่าคุณจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นอายที่มันคล้ายกันจนแบบคุณเองก็ยังรู้สึกตกใจเลยว่าเอ้ยมันจะคล้ายเกินไปแล้วอะไรงี้นะครับโอเคผมพูดชมกับตัวเรื่องนี้มาซะเยอะนะครับถามว่ามีส่วนไหนที่ไม่ชอบหรือว่าส่วนไหนที่มันหรือว่าส่วนไหนที่มันไม่โอเคไหมตรงนี้ผมก็เลยขออธิบายเลยแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวที่ผมจะใช้เป็นมาตรฐานต่อไปก็คือรีวิวต่อจากนี้ไปนะครับขอใช้คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยก็คือผมจะไม่พูดเป็นข้อดีข้อเสียแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่แบ่งมันเป็นข้อดีข้อเสียเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนบุคคลมากกว่านะครับคือผมจะใช้เป็นดัชนีเป็นตัวชี้วัดว่ามันดีไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะสนุกมันจะไม่สนุกมันมีดีหรือว่ามันมีไม่ดียังไงมันเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับผมแต่ละคนก็จะมีวิจารณญาณที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็รู้สึกว่าผมจะปรับเปลี่ยนนะครับผมจากที่แยกเป็นข้อดีข้อเสียใช่ไหมผมก็จะทำให้มันเป็นความน่าสนใจของเรื่องนั้นๆนะครับซึ่งความน่าสนใจของปฏิบัติการบ้านรับโยซากุระนะครับก็คือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมเป็นการ์ตูนที่ตัวละครทุกตัวเนี่ยออกแบบมาได้น่ารักและก็ดูดีมากเลยนะคือลายเส้นโดยรวมนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นลายเส้นที่ผมเองก็ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่แต่ว่าคือถ้าเป็นแนวสายลับแนวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมลายเส้นมันก็ควรประมาณนี้แหละนะครับเป็นลายเส้นที่แบบว่าเข้าถึงง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เน้นที่แบบว่าฉากแอคชั่นฉากโหดอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนจะเน้นขายทุกเพศทุกวัยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออแบบนี้มันก็ดูโอเคเหมือนกันนะครับถึงผมจะรู้สึกว่าตัวละครบางตัวนะครับดีไซน์มันจะดูเฉยไปหน่อยก็ตามอย่างตัวของพระเอกนะครับที่ชื่อว่าไทโยเนี่ยถึงผมจะรู้สึกว่าทรงผมมันดูแบบคลีเช่มันดูแบบซ้ำซากจำเจมากหรือว่าตัวละครตัวอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นครอบครัวในโยซากุระแต่ด้วยความที่ว่าทุกตัวละครนะครับมันมีเสน่ห์ผมก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมองข้ามไปได้นะครับอีกสิ่งนึงที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของความคอมเมดี้นะครับผมเพราะว่าแน่นอนว่าไอ้จุดนี้เนี่ยมันคือจุดขายของเรื่องนี้นะครับความคอมเมดี้คือความตลกหรือว่าความคอมเมดี้ของเรื่องนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โดดเด่นมากหรือว่าทำให้เราขำกากหรือว่าขำแบบจนต้องปิดหนังสือไปเหมือนที่ผมรู้สึกกับหลายๆเรื่องมาแต่มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับมันก็ยังทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับเนื้อเรื่องเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวได้แบบไม่มีข้อกังขานะครับก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่โอเคถึงมันจะไม่เต็ม 100% สำหรับผมนะแต่ว่ามันก็ทำออกมาได้โอเคใช้ได้นะครับส่วนจุดที่น่าเสียดายนะครับก็คงเป็นเรื่องของความไม่สุดของเรื่องนี้นะครับก็คือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจริงอยู่ที่ว่าความคอมเมดี้ความน่ารักความอะไรต่างๆนะครับที่ใส่เข้ามาแล้วทำให้เราอ่านเพลินๆแต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่ามันชัดเจนเลยก็คือมันไปไม่สุดนะครับคือถ้ามันจะตลกเนี่ยถามว่ามันตลกไหมมันก็ตลกนะคือมันตลกหลายฉากมากๆแต่ว่าด้วยความตลกตรงนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังเล่นไม่สุดพอแต่ถ้าเป็น Spy Family เนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังเล่นสุดกว่านี้มันเล่นไปไกลกว่านี้มากแต่โยซากุระเนี่ยมันจะยังกักอยู่นะครับผมเองก็เลยไม่แน่ใจว่าเล่ม3เนี่ยที่เป็นเล่มล่าสุดเนี่ยมันจะเล่นสุดหรือเปล่านะครับในเรื่องของความตลกเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ยังคงนำมาด้วยความซีเรียสอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ความซีเรียสตรงนั้นเนี่ยมันน้ำหนักเบามากจนผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ต้องใส่มาก็ได้นะคือทำให้เรื่องนี้มันเป็นการ์ตูนแก๊กไปเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันผูกมันตั้งแต่ต้นเรื่องผมเองก็เลยรู้สึกว่าปลายทางของการ์ตูนเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรือว่าน่าจดจำอะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยนะครับระหว่างทางมันก็ทำให้เราอมยิ้มได้ทำให้เราสนุกไปกับเรื่องราวในการ์ตูนเรื่องนี้ได้มันก็ถือว่าโอเคแล้วนะอีกอย่างนึงที่ต้องพูดถึงก็คือการเริ่มต้นของเรื่องนี้นะครับ
คือผมเนี่ยอันนี้อาจจะส่วนตัวนะก็คือผมเป็นคนที่ไม่ชอบสตอรีโอไทป์ของตัวละครพระเอกเท่าไหร่นะครับคือผมเห็นแนวนี้มาเยอะแล้วนะครับที่แบบว่าพระเอกเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เปลี่ยนตัวจากสังคมอย่างไทโยเนี่ยก็จะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นยากแต่ว่าก็มีมุสึมิเนี่ยคอยอยู่เคียงข้างนะครับผมซึ่งการ์ตูนหลายๆเรื่องในสมัยนี้มันเป็นเยอะนะที่แบบว่ามันจะมีตัวละครพระเอกหรือว่าตัวละครเอกที่แบบว่ามันเป็นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยที่มันแบบไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นนะครับด้วยเหตุผลบางอย่างอย่างเช่นฉันเบื่อโลกฉันเบื่อสังคมหรือว่าฉันมีอดีตที่เลวร้ายอย่างไอ้ไทโยเนี่ยก็จะเป็นกรณีแบบว่ามีอดีตเลวร้ายก็เลยเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็จะมีตัวละครตัวนึงนะครับที่คอยอยู่เคียงข้างนะครับเหมือนกับว่าเป็นตัวซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้นะครับทำใหแบบว่าเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นตัวเสริมนะครับทำให้แบ็คกราวด์ของตัวละครที่มันเป็นสตอรี่ไทป์แบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ดูแบบอ้างว้างไปซะทีเดียวนะครับซึ่งตัวละครที่มาเสริมในส่วนนี้ก็คือมุสุมินะครับที่มาเสริมในส่วนของไอ้ไทโยนะครับผมซึ่งก็ถามว่ามันแย่ไหมสำหรับผมแล้วมันไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าส่วนตัวคือรู้สึกมันแอบนิดนึงก็คือมันเจอมาเยอะนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเริ่มต้นแบบอย่างนี้อีกแล้วหรือวะอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นไปนะครับแต่ที่พูดเนี่ยก็แค่อยากจะบอกว่าผมรู้สึกเบื่อเฉยกับการเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วมันมีวิธีปูเรื่องที่ดีกว่านี้ก็ได้นะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะแต่ก็เข้าใจแหละครับผมเพราะว่าช่วงเริ่มต้นเรื่องเนี่ยมันเหมือนจะเร่งให้มันเข้าเรื่องเข้าราวอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นในส่วนที่ผมว่าไปเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่คนอ่านเนี่ยที่เขาไม่ได้สนใจแบบที่ผมสนใจเนี่ยเขาอาจจะมองข้ามก็ได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็พอเข้าใจได้อยู่นะครับในส่วนนี้ซึ่งมันก็เป็นอารมณ์ส่วนตัวผมแหละนะครับสำหรับคนที่มาดูรีวิวนี้ก็อย่าใส่ใจกับที่ผมพูดมากเลยแล้วกันนะครับมันเป็นทิฐิส่วนตัวนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคก็ผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวปฏิบัติการลับบ้านโยซากุระนะครับผมชอบเรียกผิดเป็นปฏิบัติการบ้านลับโยซากุระบ่อยๆเลยนะครับก็สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะครับสำหรับเน็ตเนี่ยก็ออกมาแล้ว3เล่มนะครับซึ่งเล่ม3ก็เป็นเล่มล่าสุดที่เพิ่งออกวางจำหน่ายมาได้ไม่นานนะครับซึ่งถ้าใครที่ลังเลว่าจะซื้อเรื่องนี้ดีไหมผมแนะนำว่าซื้อเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการ์ตูนที่มันอ่านมันเพลินนะคืออย่าไปอ่านเอาเนื้อเรื่องหรือว่าความจริงจังจากเรื่องเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ได้ไปสุดสักทางนึงแต่ในความไปไม่สุดเนี่ยมันก็ให้รสชาติที่หลากหลายทำให้เราเนี่ยแบบว่าสัมผัสได้หลากหลายอารมณ์นะครับอ่านเอาแอคชั่นก็ได้อ่านเอาอารมณ์หวานรักก็ได้อ่านเอาความตลกก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นฟีลแบบนั้นนะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์สำหรับคนหลายกลุ่มมากๆแต่มันจะเหมาะมากๆกับคนที่แบบว่าหาอะไรเพลินๆอ่านนะครับอ่านแก้เซ็งแก้เครียดอะไรเงี้ยเรื่องนี้ตอบโจทย์อย่างยิ่งนะครับควรซื้อมาอ่านนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับภาพรวมของปฏิบัติการลับบ้านโยซากุระนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปถึงเท่านี้แล้วกันไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ